เกี่ยวการยี่สิบเนาทีเรื่องเล่าเช้านี้นําเสนอมา2วันท่านผู้ชมครับประเด็นข้อสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้โหลดถ้าเราไม่ได้กดลิงก์อะไรและถ้าเราไม่ได้รับสายาใครมันจะสามารถมาคอนโทรลมือถือเรา,าแล้วโอนเงินผมไปที่บัญชีในหมาในไก่ท่านผู้ชมนี่ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่านะในหมาในควายเนี่ยท่านผู้ชมฮะในหมาก็ได้คือมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่ง ข้อสงสัยก็คือลา่าจะเคยไปโหลดแอปแล้วแอปเนี่ยมันมาดูดข้อมูลมันมาฝังตัวอยู่มันมีกันถึงขนาดว่าโหลดแอปบางตัวมันจะมีการดักฟังเราก็มีเหมือนกันเคยมีข่าวใช่ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันฝังแอปไหมแล้วแอปที่ว่านี้มันจัดการดูดข้อมูลลักษณะผมเกิดจะโอนเงินผมก็ต้องกดโอนเงินใช่ไหมกดรหัสมันจําหมดเลย แล้วส่งไปหามิจฉาชีพ<า>ไม่ชีบิรักแฟนเพลงมิจฉาชีพมิจฉาชีพรู้รหัสเสร็จ,จับเลยถึงเวลาแม้กระทั่งเครื่องเกิดบังคับควบคุมเฮ้ยโอนได้ครั้งละไม่เกินหมื่น<า>อ่าทำไมโอนได้เป็นแสนก็มันเอารหัสที่เรามีหรือมันเปลี่ยนการไปแก้ข้อมูลจากครั้งแรกไปเปลี่ยนการคอนโทรลไปที่เครื่องของมันแล้วสามารถที่จะบอกเลย เงื่อนไขย,ยกเลาหมดน้ําไรมีร้านหมดร้านมีแสนหมดแสนทน่านี้สายชาร์จถ้ามันเกิดสายชาร์จอันนี้สำคัญที่เรานำเสนอไปคุณป๊อกใช่ไแมนองไปใช่ค่ะคุณป๊อกเดาเล่าเรื่องยังไงนะอีกทีหนึง่งชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่แล้วมันก็เป็นเครื่องมือถือที่คุณป๊อกเนี่ยไม่ได้ใช้งานประจําเป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นเกมขณะกําลังชาร์จอยู่เนี่ยค่ะมาดูอีกทีก็คือเงินเนี่ยหายไปจากบัญชีแล้วแสนหนึ่ง แสนถึงพันกว่าบาทซึ่งยืนยันไม่ได้กดลิงก์อะไรเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ใครและเงินที่ถูกโอนไปเนี่ยบัญชีปลายทางคุณป๊อกบอกไม่รู้จักด้วยว่าชื่อบัญชีนั้นคือใครแล้วก็ไปเช็คประวัติมาท่านผู้ชมน่าสนใจอันนี้น่าคิดนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาท่านผู้ชม เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอเพิ่มเติมอีกรายนึงไปครัชการในพื้นที่นนทบุรีค่ะอันนี้คล้ายๆกันแต่มันไม่มีข้อมูลตรงที่กบังชาร์จอยู่เท่านั้นเองใช่ใช่ค่ะก็ถูกดูดเงินออกไปเหมือนกันรายที่2เนี่ยประมาณ92,000กว่าบาทแล้วรายที่2อันนี้น่าสนใจมากก็เพราะว่าธนาคารแวกเตือนมาก่อนนะใช่ คือธนาคารเนี่ยส่ง SMS มาระบุถึงนโยบายความปลอดภัยว่าธนาคารตรวจสอบพบว่ามีการติดตั้งแอปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Play Store มาใช้งานหรือกรณีรายที่2ผมสมมติชื่อตามท้องเรื่องว่ากิตติก่ะอ,อ,อายุแค่26นะอยู่ที่นนทับุรรีหรือรายนี้จะเป็นเรื่องแอป อ,อ,อาจจะไม่ซื้นงำใสชัดเพราะแบงค์แรกแจ้งเตือนมาใช่ไหมบอกให้ถอนการติดตั้งแอปนั้นออกไปก่อนจะใช้งานแอปของธนาคารก่อนจะใช้ของธนาคารให้ถอนอันนี้ก่อนค่<ฮ>ะรากฏตั้งแต่วันที่5มกราแล้วพอ11เมกราเป็นยังไงอันนั้นแหละวันนั้นแหละถูกดูดเงินออกจากบัญชีค่ะมารู้เรื่องตอนที่เปิดเข้าแอปธนาคารพบว่าเงินถูกถอนออกจากบัญชีไปหมดแล้วเป็นอีกธนาคารหนึ่งก้อนเดียวทีเดียวเลยนะคะ92,709บาทอืมค่<ฮ>ะนี่ เป็นอีกธนาคารหนึ่งใช่อีกธนาคารหนึ่งและนายคนนี้ทบทวนสั้นๆไปแจ้งความต้องรอความคืบหน้ายังไม่มีใช่ไหมใช่ทั้งธนาคารกับตารวจค่ะท่านผู้ชมเมื่อธนาคารกับตำรวจยังไม่มีความคืบหน้าอายัดอะไรก็ยังไม่ได้ก็ต้องมาอัตตาเหนียตนนนนาโถเช็คซิเช็คซิไอ้บัญชีปลายทางมันเป็นใครน้องไรก็ออลองตรวจสอบประวัติดูปรากฏว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในแบล็คลิสค่ะ เป็นแบล็คลิสต์รายชื่อคนที่เป็นข่าวไปโกงพระก่อนหน้านี้ที่ย่านบางแคเหมือนกับเป็นการไปหลอกขายตู้โชว์ฝั่งมุกก็เป็นชื่อบัญชีน,นี้เหมือนกันในยักษ์ที่น่าสนใจนมคนนี้คุยกิจกรบอกก่อนเงินมันจะถูกโดดโทรศัพท์ตัวเองจูๆ่ๆมันเหมือนถูกควบคุมค่ะ มันยังไงนะมันเหมือนกับมันดับอะน้องไร้ใช่หน้าจอดับแต่ยังฟังเสียงกดโทรศัพท์ได้ได้ยินเสียงอยู่แล้วก็กดโทรศัพท์ได้อยู่แต่ว่ามันเหมือนกับหน้าจอเนี่ยมันดับไปมันเหมือนมันรันอยู่ภายใต้จอดาเนี่ยแหละค่ะแล้วหนึ่งชั่วโมงถัดมาถึงค่อยกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วก็มีธนาคารนั่นแหละส่ง SMS มาแจ้งเตือนว่ามันมีแอปที่ไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Play Store เพราะฉะนั้นณขณะนี้คนใช้มือถือท่านผู้ชม3วิธีต ที่เราอาจจะกลายเป็นคนหมดนึกหมดตัวหนึ่งฝังแอปแอปเราไปโหลดแอปอะไรมิชาชีพมาอยู่ในแอปสกดลิงก์กดลิงก์สาสายชาร์จสายชาร์จยกตัวของคุณป๊อกใช่ไหมท่าผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐกับสื่อสามมวลชนได้รับการร้องขอความช่วยเหลือโดยเหยื่อซึ่งหนึ่งในนั้นคุณกิจกรที่คุยกับนักข่าวของเรา เล่คนหนึ่งชื่อคุณบุรินบัวผัน้องไรเข้ามาร้องถูกมิจฉาชีพแฮกข้อมูลแล้วถูกเงินโอนเงินออกไปมากกว่า10บรายมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทค่ะคุณเอกภพบ,บอกเนี่ยนะครับทุกชมฮะตัวจสอบพฤติการเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ก็ส่องลิงก์ใช่ไหมใช่หล,ลอก,ลอกแล้วก็<อ>ก<ห>ดูดข้อมูลขนาดเดียวกันผู้เสียหายกลุ่มนี้ไม่โหลดแอปแปลก ไมช่ชาร์จแบตไม่ได้ใช้ Wi-Fi ที่สาธารณะด้วยแล้วจูจ่ๆจะมีข้อความจากธนาคารแจ้งเตือนมาว่ามีการโอนเงินจากธนาคารของท่านไปยังบัญชีปลายทางทางั้งๆที่ตัวผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆน,น,นะคะ คุณเอกภพกบอกว่าน่าจะมีผู้เสียหายมากกว่านี้และน่าจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้อีกนั่นแหละฮะเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวแถวช่วงต้นปีค่ะสําหรับผู้เสียหายกลุ่มนี้นะคะประมาณวันที่5ถึงวันที่14มกรากเมื่อสักครู่รพูดถึงกิตติกร,กรไปแล้วเป็นหนึ่งในสองที่มาร้องอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมคุณบุรินทร์บัวผันที่มาร้องเป็นยังไงต้องรบตัวคุณบุรินทร์เนี่ยโอนไปอีกชื่อบัญชีหนึ่งนะคะนี่ชื่อานายจักริตนาผมนี่อันนี้บริน สิบโมงเช้าแปบกรารนี่เองกำลังนั่งคุยกับพี่ชายที่บ้านวางแผนการทํางานโทรศัพท์ที่ชาร์จแบนทิ้งไว้ชาร์จแบนทิ้งไว้ตางไหนโต๊ะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วจู่ๆมันมีข้อความมีสลิปจากธนาคารแจ้งเข้ามาว่ามีการอ e โอนเงินจากแอปธนาคารกสิกรของคุณบุรินโอนไปยังธนาคารกสิกรของนายที่ชื่อว่าจักริดนาผมโอนไปทั้งหมด10,000แบาท ตัวคุณบุรินบอกตอนนั้นผมกับพี่ชายตกใจมากเพราะคนที่<ห>มาเล่าเนี่ยเป็นน้องชายคุณบุรินใช่ค่ะน้องชายบอกโอ้ผมกับพี่ชายตกใจมากคือจูจ่ๆชาร์จอยู่ให้มันโอนไปได้ยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วยอดเงินมันก็ไม่ใช่น้อยนะคะเป็นเงินที่ต้องใช้ทํางานด้วยท่านผู้ชมไปแจ้งความแน่นอนใช่ไหมโรงพักบางไปอินแต่ยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับพอดีว่าตอนนั้นช่วงเวลา8โมงเราอยู่ที่บ้านของพี่ชายผม อยู่กันหลายคนทีเนี้ยเรากําลังเคลีย์เรื่องค่าคอมมิชชั่นและค่าแรงช่างก็มีการโอนเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งคุยงานเพื่อจะวางแผนต่อในช่วงประมาณ10บโมงมีข้อความเด้งขึ้นมาพี่ชายผมเขาก็ไปเปิดดูว่าอาจจะเป็นลูกค้าหรือเปล่าทีนี้พอไปเปิดดูกับกลายเป็นอา,าบัญชีธนาคารของพี่เขาโอนเงินออกไปเองเป็นจํานวนเงิน1น0 0 0แสนบาททีนี้พี่เขาก็ช็อกเลยผมก็เลยพาไปแจ้งความกับพี่เขาตํารวจก็ ให้ข้อมูลแค่เบื้องต้นว่าให้แจ้งความตรงนี้แล้วก็ไปบอกกับธนาคารนะครับแล้วก็ตามบุคคลคนนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะติดต่อทางไหนส่วนใหญ่จะชื่อจกกักริดนะผมส่วนใหญ่เลยครับจะเป็นชื่อนี้และมีทุกธนาคารด้วยตอนนี้ที่ปิ้นมาเฉพาะคร่าวๆก็เป็นร้านแล้วครับผมนี่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วต่อไปนี้บัญชีที่รับโอนเงินไปจากคนที่เป็นเหยื่อ,อไม่มีการปิดบังอีกต่อไปแล้วนงไปจับได้ก็ไม่ปิดหน้า ใช่ไหม<ะ>จากกกดนาผมเหยื่อหลายคนโอนเข้าบัญชีชื่อนี้ใช่ท่านผู้ชมนะเนี่เห็นไหมนี่เหยื่อหลายคนโอนเข้าบัญชีชื่อนี้กสิกรไทยท่านผู้ชมแล้วนี่แบงค์ปิดบัญชีไปแล้วอย่างเนี่ยเป็นข่าวถึงขนาดนี้เนี่ยน้องใบคือผมได้เคยคุยกับตัวแทนแบงค์ชาติบางท่านนะคือแบงค์ก็กลัวผิดกฎหมายเพื่อจะปกป้องลูกค้า<ะ>น้องใบ คือบัญชีม้าเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป็นบัญชีม้าหรือไม่แต่ว่าการไปอายัดเอาไว้เกิดเขาไม่ได้ทำอะไรแบงค์จะโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายท่านผู้ชมทำเถอะแล้วถ้าใครมันฟ้องคือมันไม่คือถ้าใครไปแกล้งก็เล่นงานไอ้คนที่แกล้งถูกไหมค่ะไปแจ้งอายัดบัญชีอะระงับเงินะคือมันกำลังเอาเรื่องเล็กของธนาคารคุณ มาสําคัญมากกว่าความเดือดร้อนของผู้คนใช่ไหม้องไม่ค่ะคือถ้าจาขัอายัดไปเลยอายัดก่อนมีคนมาร้องเนี่ยไล่แค่คนร้องถ้าเกิดมันไม่จริงมาไปแกล้งไอ้คนนี้ค่ะไปยัดเขาคุณจะมาคดีไอ้คนนี้เลยอแต่นี่กลัวแล้วเงินมันไปไหนมาไหนจําได้ใช่ไหมค่ะนาทีเดือนมันไปแปดชั้นอ่ะใช่ใช่ที่เราเคยนําเสนอไปเปลี่ยนเป็นคริปโตด้วย เออ,อคือถ้าไม่หยุดเรื่องบัญชีม้าเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริงๆริงแล้วถ้าธนาคารยังห่วงว่าตัวเองจะโดนฟ้องเดี๋ยวเจ้าของบัญชีอย่างจัก,กริดนาผมหรือนายอะไรกิตติกรเดี๋ยวจะมาฟ้องธนาคารมาอายัดบัญชีผมได้ยังไงใจอยู่ข้างบัญชีมา้าไม่ได้นะใช่ไหมนังใบกลัวบัญชีม้าฟ้องเหรอฮอะ,อะกลับมาเถอะประเด็นที่เกิดขึ้นสิบรายโดยประมาณเนแอนดอยหมด ใช่ค่ะใช่เป็นระบบโทรศัพท์แบบ Android ถามว่าถ้าเป็นกรณีสายชัดแม้เยอือนนขณะนี้ผมใช้คอาว่าเริ่มระบาดอาจจะเป็นกรณี Android แต่ว่าโดยเทคโนโลยี p h o n e ก็โดนได้น้องใบใช่สายชัด iPhone ข้อที่หนึ่งสายคำแนะนำก็คือให้ใช้สายของเราที่เราซื้อมาหนึ่งุดหนึ่งซื้อไอที่มันถูกต้องใช่ที่ เป็นร้านที่มันถูกต้องไม่ใช่ของปลอมหรือซื้อแพงหน่อยก็ซื้อใช่ไหมเพราะมันไม่รู้แล้วอะตอนเนี้ซื้อสายที่มันถูกต้องสองอย่าเที่ยวไปชาร์จซุมสี่ซุมห้าตามที่ต่างๆใช่ไหมใช่อันนี้เรื่องจริงนะใช้ชีวิตแล้วยังไงค่ะยากไหมยากยากยากไหมยากแล้วแล้วนี่เราจะทํากันยังไงคือเมื่อวานนี้ กรมตำรวจสอบสวนกลางต้องร้เตือนเลยค่ะบอกปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามีสายชาร์จฝังตัวส่งสัญญาณไร้สาย access point เมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้ากับอุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถือของเราเหล่าแฮกเกอร์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของเราได้จากระยะทางไกลแฮกเกอร์จะเอาไปได้หมดเลยทั้งเลขที่บัญชีธนาคารรหัสธนาคารรหัสผ่านหรืออาจจะส่งมาลแวร์อันตรายเข้ามายังเครื่องของเรา รูปร่างหน้าตาของสายชาร์จเขาบอกหน้าตามันจะเหมือนกับสายชาร์จทั่วไปเลยค่ะม,มีหลายแบบด้วยทั้งไมโคร USB หรือว่า USB-C อาจจะทำให้หลายคนไม่ทันระวังดังนั้นตำรวจสอบสวนกลางเตือนอเพื่อเป็นการป้องกันการถูกแฮกข้อมูลควรระมัดระวังคือ,อ 1. การใช้สายชาร์จของคนแปลกหน้ากับ 2. คือการเสียบสายชาร์จไฟจากพอร์ตรูปแบบต่างๆตาที่สาธารณะ อย่างเช่นไปเสียบที่ห้างที่โรงแรมที่สถานีโดยสารต่างๆนี่สอบสวนการเตือนเองเลยนะใช่ใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมเราจะอยู่ยากสกนิดหนึ่งอยู่ยากจริงๆนะอยู่ยากมากยากละแต่ผม<ช> <ๆ S 1> รู้สึกว่าคือไอกระบวนการนี้มันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเอาบัญชีม้าอยู่อ่าค่ะแกที่บัญชีม้าด้วยคือบางคนอาจจะบอป,ปลายทางแล้วมันจะทำยังไงอ่ะมันอยู่เมืองนอกหรือมันจะอยู่ที่ไหนเนี่ยใช่ไหม ถ้าบัญชีม้าจัดการได้และท่านธนาคารท่านเสียสละสัิ่หนึ่งใช่ไหม,มผมรู้สึกว่าทําไมอ่ะอ๋อไปแจ้งความก่อน,อนมันไม่ทันแล้วใช่ไหมหรือโอ้ยไปอายัดเขา,าเดี๋ยวเขาฟ้องธนาคารแล้วคุณนึกถึงตาของคนที่เงินถูกโอนไปอ,อไอคนนั้นถ้ามันมาแจ้งคุณคุณเอาเลยบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบถ้าเกิดคุณมากันแก้งเขา ใช่ไหม<ช>คือพอมันไปแล้วมันไปเลยนะใช่ค่ะเออเจ็ดโมงสี่สิบนาทีท่านผู้ชม